เพื่อนฉันแกงต้นไม้ฉันเหรอคะทำไมต้นไม้มันหายไปวะอีนี่เรานับต้นไม้หายไปเลยโอ้ my god โอ้ my god ไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ค่ะโทรหานักดับเพลิงช่วยด้วยค่ะฉันว่านะสโมสรนี้มันเริ่มแกงฉันเองละฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคชเชเบตอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาต่อกันเลยกับนางชูป้าป้าก็คือต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะนางคนนี้มาเยี่ยมบ้านเราค่ะไม่รู้ว่านางมาทำอะไรนะคะนางมาพ่นยาฆ่าแมลงให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีเหรอคะนางเป็นผู้ประกอบการนะคะคือเป็นผู้ประกอบการอะไรอะคะอยากรู้จังเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีแมลงวันนะคะคือจะมีคอมเมนต์นึงนะคะที่บอกว่าให้เราลองผูกมิตรกับแมลงวันตอนตัวสกปรกแมลงวันน่าจะชอบเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันจะลองดูเนาะตอนที่เราตัวเหม็นแล้วคือตอนนี้บ้านเราก็แบบมีของครบแล้วว่าทุกคนคือแบบดีคือมันดีเควสวันนี้ของเราก็คือเดี๋ยวดิฉันจะเอาเครื่องปั่นไฟออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอใช้ไว้ก่อนเนาะนี่นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นรอยเท้านิเวศเชิงอุตสาหกรรมนะคะเชิงอุตสาหกรรมนั่นก็คือการที่เราจะทำให้อากาศนั้นแย่ลงขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาชี้ที่เครื่องกรองน้ำฝนเนาะอันนี้จะเป็นรอยเท้านิเวศเขียวขจีนะคะก็คืออันนี้จะทำให้อากาศของเราอ่ะดีขึ้นเพราะว่าไม่สร้างมลพิษให้กับโลกนะคะวิธีการที่เราจะผลิตน้ำผลิตไฟได้แบบเป็นเมืองสีเขียวเลยนะคะเราก็ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เนาะเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นรอยเท้าเขียวขจีนะคะก็ตอนนี้เรามีตังค์อยู่ 2,000 เนาะ 2,900เราสามารถติดแผงโซลาร์เซลล์ได้อยู่แก่แล้วก็มันจะมีกังหันลมเนาะกังหันลมก็เป็นรอยเท้าเขียวขจีเหมือนกันเราก็เอามาแปะเลยเราจะเอามาแปะไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่คราวนี้เราน่าจะผลิตไฟได้จุกๆเนาะก็เดี๋ยวเราจะทุบอันนี้เลยกันแล้วก็ดิฉันจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาอีกอันนึงเพื่อความปังแบบกรองน้ำจุกๆจนตอนนี้เราก็จนแล้วนะคะเหลือตังค์225ค่ะแต่ดิฉันบอกเลยว่าเราจะปั่นไฟกับกรองน้ำได้จุกมากขึ้นแน่นอนค่ะเธอวันนี้มันเป็นราตรีสำราญใจนะคะอาหารและเครื่องดื่มที่เมืองจะฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปกินอาหารฟรีกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปร้านอาหารที่เราลงไว้เนาะก็คือร้านนี้เลยจ้าคือฉันลงอยู่ร้านเดียวอะแกนี่นะคะพวกเธอมาถึงร้านอาหารแล้วค่ะอุ๊ยเราเจอนางซาตานน่ะนางซาตานติดปีกมาที่ร้านอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวสต็อปก่อนก็อันนี้จะเป็นร้านอาหารที่ดิฉันลงไว้นะคะฉันงงมากเลยว่าตู้ไปรษณีย์มาอะไรตรงหน้าร้านนะคะเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันเนาะขี้เกียจแก้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขอโต๊ะนั่งก่อนนะคะวันนี้แจกอาหารฟรีใช่ไหมคะขอรับประทานอาหารหน่อยนะคะขอบคุณนะคะพนักงานนี่เราได้โต๊ะแล้วนะคะเป็นโต๊ะที่โมนิก้ากับไอ้น็อกมาจีบกันเลยนะคะถ้าพวกเธอดูคลิปที่ดิฉันพาชมครอบครัวเซอร์เคิลนะคะก็จะรู้ว่าตรงนี้คือโต๊ะที่ทั้งคู่จีบกันเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันจะเอาเดี๋ยวพนักงานวาร์ปค่ะเดี๋ยวดิฉันจะสั่งอาหารนะคะขอสั่งอาหารนิดนึงค่ะมาแล้วค่ะมีเอสเปรสโซ่นะคะฟรีนะคะคือเราสามารถกินอะไรก็ได้อะเพราะตอนนี้มันฟรีหมดเลยอะค่ะไข่เจียวว่ะไข่เจียวเป็นอาหารจานเด็ดว่ะเอามาก่อนก็ได้นะคะอุ๊ยอยากกินอันเนี้ยไข่คนกับเบคอนเอามาค่ะขอไวๆเลยค่ะอย่างแม่ครัวทำให้อยู่นะคะทำไวๆนะคะแม่ครัวนางทำเป็นไหมเนี่ยดูสิเราจะเหนื่อยมากเลยนะคะกับการทำอาหารโยนอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมทำไม่ตั้งใจเลยคะร้านสกปรกจังเลยอะค่ะทำไมร้านเป็นแบบนี้คะไม่สะอาดเลยนะคะวันนี้แจกฟรีก็เลยไม่ทำความสะอาดร้านเลยหรอคะอุ้ยอันนี้อาหารใครอะทำไมเธอต้องให้ผู้ชายก่อนคะทำไมไม่ให้ฉันคะอ่ะหิวข้าวมากแล้วเนี่ยหลอดแดงแล้วค่ะอุ้ยผู้ชายมาเสิร์ฟแล้ววะได้รับประทานแล้วแกเดี๋ยวขอดูอาหารสิว้าวน่าทานจังเลยค่ะดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะของฟรีนี่มันดีจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวขอกินอันนี้ให้เสร็จก่อนอุ๊ยเรากินหมดแล้วหรอเอสเปรสโซ่อ่ะเขามาเก็บไปแล้วอ่ะเก็บจานไวมากพนักงานโหคนนี้เขาไปแล้วนะคะกินข้าวไปสิเธออยู่ดีๆดาราก็มาคุยด้วยนะคะคือแบบยังไม่อิ่มเลยอะค่ะขอสั่งอีกได้ไหมคะหาของหวานกินก่อนนะคะ
คือมันฟรีแล้วก็จัดใหญ่เลยอยากกินพายผลไม้ค่ะส่วนน้ำก็ขอเป็นน้ำอัดลมน่ารักน่ารักนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะวันนี้หมดแล้วเหรอคะเนี่ยตายแล้วแล้วฉันต้องกูไม่นะไม่นะไม่นะฉันไม่กินอาหารละกันค่ะเดี๋ยวเราเสียตังค์เนาะคือมันหมดพอดีอะอาหารฟรีอะเกือบไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนนะคะเริ่มง่วงนอนมากแล้วค่ะอยากจะนอนเลยมาจ้าขอนอนหลับเลยนะคะทำไมอยู่ดีนางก็ตื่นขึ้นมานอนหลับไปสินางอยากอาบน้ำเหรอเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราตัวเหม็นนะคะเดี๋ยวเราจะลองผูกมิตรกับแมลงวันนะคะดูสิว่าถ้าเราตัวเหม็นแมลงวันจะชอบเราหรือเปล่าไหนจ้าแมลงวันตัวน้อยแมลงวันตัวจ้อยของฉันแมลงวันจะโหวตปะวะเอ้ยก็ไม่นะคะตัวเหม็นก็ไม่ได้ช่วยว่ะฉันกลัวมันลุมกัดเราจนตายอะเราจะตายจากแมลงวันได้ไหมอย่าไปหาทำมากนะคะกลัวตายค่ะไหนขอดูซิว่าตอนนี้เราผลิตน้ำกับไฟยังไงเอ่ยโอ้ไม่กอดทำไมน้ำมันลบ71วะมันไปลบอะไรเยอะขนาดนั้นฉันใช้น้ำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอลองดูอีกรอบนึงนี่ไงบวก5แล้วนะคะอันนี้ก็บวก6นะคะไฟคือตอนนี้ไม่ติดลบแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแล้วค่ะสามารถผลิตเองได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทำงานแล้วนะคะคือมันเปลี่ยนตารางทำงานเราอะค่ะขอรับประทานอาหารก่อนแกแล้วก็กินยำอีกแล้วนะคะรู้สึกว่ายำจะเริ่มสีสวยมากขึ้นนะคะเนี่ยก็คือเริ่มทำอาหารเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดร้านยำละคอยดูถ้าทำอาหารอร่อยขึ้นเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านทำยำจ้ะโอเคตอนนี้ถึงเวลาทำงานแล้วนะคะไปค่ะดูสิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะวันนี้เราต้องมีทักษะในการขึ้นรูปนะคะทักษะในการขึ้นรูปก็คือเราต้องมาคาบของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องนี้มากขึ้นแล้วนะคะโอเคเราได้756นะคะก็เลิศมากเฮ้ยแต่นางแบบง่วงนอนแหละแบบอยากนอนเลยนะคะไม่งั้นสลบแน่นอนอ่ะอีนี่ก็ชวนฉันไปไนท์คลับอีกแล้วทำไมทุกคนต้องชวนเราไปตอนที่เราแบบพลังงานหมดอะค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะต้นไม้ออกผลแล้วต้นแอปเปิลออกลูกแล้วจ้าเดี๋ยวรีไซเคิลก่อนนิสัยรีไซเคิลคือแบบจู้จี้มากเลยอะไม่เลิฟละแต่ก็ต้องทำนะคะแบบเป็นฟิลรักโลกอะเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้อยากกินเฝอแกทำเฝอได้ไหมคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะหรือเฝอมันก็คือก๋วยเตี๋ยวอะเรามีเวลาไม่มากนะคะเดี๋ยวต้องไปดูแลต้นไม้อีกค่ะอุ้ยน่ากินจังเลยอะค่ะอุ้ยเคยเป็นไหมคะแบบว่าเวลาเห็นอาหารของซิมแล้วเราก็หิวตามอะค่ะตอนนี้คือจะเริ่มหิวแล้วนะวันนี้วันหยุดนะคะก็เดี๋ยวเราไปหาความสนุกปั่นจักรยานเล่นแล้วก็มาดูแลต้นไม้เนาะคือตอนนี้เราขาดสังคมใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะมาชมรมของเราชมรมเพื่อชูป้าป้าแล้วก็เริ่มรวมกลุ่มนะคะและดิฉันก็จะให้นางไปปั่นจักรยานเล่นดีกว่านี่นะคะชมรมเพื่อชูป้าป้าเพื่อนก็จะมาทำความสะอาดบ้านให้เราแบบฟิลคุณหนูเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะแกและเพื่อนก็จะมาถอนหญ้าให้เรานะคะมากำจัดแมลงให้เราด้วยเดี๋ยวคอยดูฉันบอกเลยว่ามีผ้าเกตูเกเตอร์อะคือเอามาหาทำแบบนี้ได้นะดูดิเพื่อนทำอะไรให้เราหมดเลยนะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะทำไมต้นแอปเปิลฉันหายไปคะเพื่อนฉันเดี๋ยวเพื่อนโอ้ my god เพื่อนฉันเก็บเกี่ยวแอปเปิลไปค่ะเพื่อนฉันแกงต้นไม้ฉันเหรอคะทำไมต้นไม้มันหายไปวะอีนี่เรานับต้นไม้หายไปเลยเหลือต้นไม้แค่ต้นเดียวอะแกโอ้ my god ฉันโดนเพื่อนในชมรมแกงแล้วค่ะคิดว่าจะแกงเพื่อนได้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะฉันว่าฉันจะต้องเอาการดูแลสวนออกไปนะคะมันน่าจะเป็นบาปกรรมของดิฉันนะคะที่แกงเพื่อนเอาไว้คราวนี้ก็เลยโดนเพื่อนแกงบ้างเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปดีกว่านะคะเพราะว่าเควสงานของเราก็คือต้องมีทักษะการขึ้นรูปถึงระดับ2นะคะแล้วก็เควสอันนี้คือขึ้นรูปชิ้นส่วนอัปเกรดนะคะอันนี้เรากำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนี่นะคะทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนอัปเกรดหลักโลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเพิ่มกันเลยเพราะว่าเราจะทำให้นางทักษะขึ้นนะคะแล้วเพื่อนฉันมาซ่อมอะไรคะเนี่ยคือแผงโซลาร์เซลล์เรามันเสียค่ะเพื่อนเราซ่อมให้เลยเหรอขอบคุณมากนะเธออุ้ยเดี๋ยวนะโอ้ my god โอ้ my god ไฟไหมค่ะไฟไหมค่ะโทรหานักดับเพลิงช่วยด้วยค่ะโวยวายใหญ่ละโวยวายใหญ่ละช่วยด้วยค่ะไฟไหม้บ้านค่ะไฟละไม้ไฟละไม้ค่ะช่วยด้วยค่ะเมื่อไหร่มึงจะโทรหาช่างดับเพลิงค่ะกูดับเองได้ไหมเนี่ย
โอ้ my god โทรเรียกสิโทรเรียกสิทำไมมัวแต่ตื่นเต้นคะเนี่ยดับเองก็ได้อีดอกเอาดับไม่ได้ด้วยทำไมมันดับไม่ได้ต้องดับไฟสิดับสิโอ้โทรไปหาช่างดับเพลิงเร็วบ้านฉันจะไหม้หมดแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะโอ้ my god มาแล้วมาแล้วนี่นะคะ The Sims 4มีช่างดับเพลิงแล้วทำไมไม่ดับเพลิงให้ฉันล่ะคะกูดับเองก็ได้อีดอกเออดับสักทีอ่ะดับแล้วดับแล้วอ่ะมาดับเองด้วยอ่ะอันนี้จะเป็น NPC ช่างดับเพลิงนะคะนี่ตุตะมากเลยค่ะอันนี้ดับหมดยังอ่ะดับหมดแล้วนะคะไฟถูกระงับไว้ได้แล้วครั้งหน้าก็ระวังกว่านี้หน่อยละกันชูปาป้าได้รับเงินประกัน983เพื่อทดแทนสิ่งของที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้โอเคค่ะแล้วเราซื้อใหม่ 1,400 ค่ะชดเชยมาได้ดีมากเลยค่ะจะซื้ออะไรก่อนดีวะเนี่ยไม่ต้องซื้อมาละเอาอันนี้ออกไปด้วยฉันว่านะสโมสรนี้มันเริ่มแกงฉันเองละเดี๋ยวฉันต้องลบการทำอาหารออกไปด้วยไม่ปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนเวรกรรมมีจริงนะคะอย่าหาทำแบบดิฉันค่ะไปแกงเพื่อนเพื่อนแกงเราเองนะคะคือแบบโอ้งั้นเอาเป็นว่าดิฉันจะซื้อใหม่เลยดีกว่านะเราจะซื้อเตาแก๊สที่มันถูกๆดีกว่าอ่ะอันนี้นะคะถูกๆเลย400เอาเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวเราจะติดสัญญาณกันไฟไหม้ด้วยเผื่อครั้งหน้านะคะมันจะไหม้อีกแล้วก็ซื้อเคาน์เตอร์ใหม่ไปเลยจ้าซื้อถังขยะใหม่ไปเลยจ้าโอ้ my god อีพวกนี้ก็คือแบบไม่กล้าเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะมาคุยกันหน้าบ้านแล้วอ่ะคุยไปค่ะตอนนี้เสน่ห์เราระดับ2แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นรูปต่อนะคะเพราะว่ายังไม่เวล2เลยค่ะมันขึ้นช้ามากเลยนะคะเนี่ยเราต้องทำแบบทำแล้วทำอีกไปเลยอะในขณะที่ทำเพื่อนก็มานั่งทำอาหารอีกแล้วไฟจะไหม้บ้านไหมเนี่ยเธอได้ดูเตาไหมเนี่ยทำไมเธอปล่อยมันแบบนี้เดี๋ยวมันไหม้นะเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวฉันสร้างอันนี้เสร็จเดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบกลุ่มด้วยนะคะเก็บกวาดก่อนโอ้ my god 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 โอเคเอาออกมาโอ้รอดไปนะคะแล้วใครมาทิ้งดินน้ำมันไว้เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของด้วยนะคะมันจะอยู่ตรงพื้นนี้ไปตลอดกาลหรอคะแล้วคือแบบอาหารเน่าหรอคะเนี่ยที่ฉันกินไปอ่ะหุยเพื่อนฉันแกงฉันอีกแล้วหรอคือเพื่อนทำอาหารมานะคะแล้วเรากินเข้าไปตอนนี้รู้สึกผะอืดผะอมมาแก่ตายละทำไมฉันโดนเพื่อนแกงหมดเลยคะชมรมนี้มันเกิดอะไรขึ้นนอนหลับดีกว่าไม่ยุ่งด้วยแล้วค่ะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะไหนดูสิคะผลิตไฟเป็นไงลบ10ต่อวันแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราใช้ไฟมากเกินไปหรอไม่รู้นะคะว่าทำไมถึงใช้ไฟมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะเราใช้เครื่องพิมพ์อันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างของต่อเลยไม่ต้องสนใจแล้วค่ะอุ๊ยองุ่นงอกแล้วค่ะได้เลยจ้ะแต่คืออีต้นพวกนี้มันหายไปไหนอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะก็คือตอนนี้เวลทักษะขึ้นรูปก็ขึ้นระดับ2แล้วนะคะเราก็จะขายต้นไม้ไปเอ้ยขายผลไม้ไปค่ะได้ทีละ50 50 50 50 50โอเคก็ได้อยู่นะรวยอยู่ขอรดน้ำต้นไม้เองละกันนะคะไม่ให้เพื่อนมารดละต้นไม้เราหายไปเลยอ่ะแล้วก็จะมารีไซเคิลของค่ะนิสัยของฉันนี่คือมันอยากรีอีกแล้วนะคะเวลาเราหิวคือชีมาค้นถังขยะตลอดเลยนะคะเนี่ยคือถ้าไม่กดทำอาหารนางก็จะไปค้นขยะอย่างเดียวเลยค่ะต้องกดให้มาทำนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดชมรมอีกทีนึงอะเพราะให้อีนี่มันมาเก็บดินน้ำมันอะฉันไม่อยากเห็นมันอยู่ในบ้านอะแล้วเพื่อนโทรมาอีกแล้วอยากชวนไปเล่นที่บ้านนะคะเดี๋ยวเธอมาเล่นที่บ้านฉันนี่ฉันเปิดให้มารวมกลุ่มละเพื่อนๆมาบ้านแล้วนะคะวันหยุดนี้เราจะทำอะไรกันดีจ้าพวกเธออยากไปที่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่รู้สึกว่าจะไม่มีสวนสาธารณะนะคะแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะเป็นสวนค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าไหนคะมาดูสิว่าจะสวยไหมคะเออก็สวยอยู่นะแต่มันไม่มีอะไรให้เราทำเลยหรอเนี่ยเราจะต้องซื้อเมล็ดมาเองมาปลูกที่นี่เหรอเนี่ยอุ๊ยมีแมลงให้เลี้ยงด้วยนะคะรู้สึกว่านางคนนี้จะพึ่งเอาแมลงมาลงเลยนะคะเนี่ยว้ายโมนิก้าก็มาค่ะโมนิก้ามาทำอะไรคะไหนขอดูชีสิชีมาปลูกต้นไม้หรอคุยกับโมนิก้าก่อนนี่เรายังไม่รู้จักกับโมนิก้าหรอคะเนี่ยคือแบบเพิ่งแนะนำตัวกันเลยนะคะมีคนเอาดอกไม้มาวางแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกเลยนะคะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราปลูกไว้ในนี้มันจะยังอยู่ตลอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ฉันปลูกไว้ก่อนนะในตัวเรามีผลไม้อะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะได้เอามาปลูกนะคะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้
แล้วก็ปลูกเลยเนี่ยเขาดูข้างในนี้สิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีที่วาดรูปของเด็กนะคะแล้วก็มีที่ให้เปลี่ยนชุดนะคะไม่รู้จะเปลี่ยนชุดเป็นอะไรอะอำพรางตัวเป็นมนุษย์บ้างนะคะดิฉันเล่นแต่ชูปาป้าที่เป็นร่างเอเลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเป็นคนบ้างเราต้องติ๊กไปที่ตัวเองนะคะแล้วก็อำพรางตนเองจำไว้นะคะไม่ค่อยได้เล่นเอเลี่ยนอะจำไม่ค่อยได้นี่เปลี่ยนร่างเป็นคนละถ้าเกิดไม่มีอะไรให้เราทำนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วก็ไปที่อื่นเถอะที่ไหนจะแบบจัดปาร์ตี้ได้ฉ่ำๆบ้างเดลโซวาเล่ร้านคาราโอเกะอ่ะไปร้านนี้ละกันแต่ร้านนี้เขาจะให้เราเข้าไหมเนี่ยให้เข้าแหละอ่ะไปเถอะมาที่นี่ด้วยกันไปร้านคาราโอเกะกันพวกเธอโอ้โหเดินกันเป็นกลุ่มเลยนะคะเออเต้นด้วยกันค่ะเต้นด้วยกันค่ะอุ๊ยมีคนคุมถุงอ่ะแล้วคือเปิดเพลงแบบนี้ฉันจะติดลิขสิทธิ์ไหมคะเนี่ยแบบลิขสิทธิ์เพลงของซิมอะค่ะดิฉันต้องซูมจอออกไกลๆก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องได้ยินเพลงมันอ่ะปิดไปเลยก็แล้ว แล้วให้พวกนั้นเต้นไปค่ะเต้นแบบไม่มีเสียงอ๋อหยุดเต้นละพอปิดเพลงก็หยุดเต้นนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมีเทศกาลว่ะมีเทศกาลก็เดินทางไปเลยค่ะเลิศมากค่ะเรามาถึงที่เทศกาลแล้วนะคะนี่มันเทศกาลอะไรกันคะเนี่ยมีน้ำพุให้เราดื่มนะคะก็เข้าร่วมฝ่ายนักตลกกับฝั่งนี้คืออะไรคะฝ่ายนักแกล้งนะคะเอาเป็นตลกละกันค่ะเราก็จะต้องทำเควสของเทศกาลนี้เนาะทำไมน้ำมันสีสวยจังเลยคะมันเป็นน้ำทิพย์นะคะดื่มเข้าไปแล้วฉันต้องทำอะไรคะในกิจกรรมนี้เอ่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรอะเราแบบกดอะไรไม่ได้นะคะเราไม่ใช่เจ้าของสิ่งนี้ค่ะไหนไปดูร้านขายของซิซื้ออะไรได้บ้างอะคือตังก็มีน้อยอยู่แล้วนะคะยังจะไปหาซื้อหาทำนะคะขายอะไรซะเธออุ๊ยตุ๊กตาวูดูเหรอคะหุย900เลยไม่เอาดีกว่ามีพลุด้วยนะคะเอาพลุมาอันนึงดีกว่าอยากเล่นอ่ะแล้วก็มีไฟเย็นด้วยอุ๊ยเอาไฟเย็นมาเล่นขอซื้อ2อันนี้ค่ะไหนขอเล่นไฟเย็นสิคะจุดไฟเย็นอุ๊ยน่ารักอะค่ะเดินออกมาสิเดินออกมาเหมือนไม้กระทาเลยอ่ะแล้วคือมันมีเส้นสายอะไรด้วยนะคะเวลาเราเดินไปไหนเดี๋ยวเราเดินไปอีกอ้าวมันดับแล้วอ่ะอุ๊ยถ้าดับแล้วก็เดี๋ยวเราขอเล่นพลุบ้างดีกว่าวางบนพื้นโลกนะคะอ่ะอันไหนอะอันนี้ของเราใช่ไหมในขอจุดพลุสิมาละจุดพลุละโอ้ยเกมเริ่มแหลกนะคะเพราะว่าคนในเมืองเยอะเกินไหนอยากเห็นค่ะมันขึ้นไปข้างบนยังยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำภาพแบบนี้ไว้นี่พลุมาแล้วจ้าพลุมาแล้วว้าวไหนอะแค่นี้เหรอโอเคไม่ว้าวแล้วก็ได้คือมีแค่นี้จริงๆเหรอคะโอเคพอกลับบ้านดีกว่านะคะกลับมาสู่ความเงียบสงบนะคะคือชีแบบใส่ชุดอาบน้ำตลอดเลยก็อยากจะไปแก้นะคะแต่แบบก็ขี้เกียจอะ ก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเนาะไม่เป็นไรหรอกก็ไปเที่ยวกับเพื่อนวันนึงเนาะวันนี้วันหยุดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำงานและตอนนี้อีก9ชั่วโมงแล้วคืออีอันเนี้ยมันก็ยังไม่หายไปไหนเลยเราสามารถขายมันได้ไหมคะเออขายมันไปค่ะดีมากมีทำอาหารแบบไร้สารธารณูปโภคด้วยเหรอเอาเป็นอุ๊ยซุปมะเขือเทศน่าทานจังเลยคือตอนนี้ไฟไม่พอหรอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไฟไม่พอคือไฟติดลบนะคะถ้าไฟยังติดลบอยู่เราขอซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มได้ไหมเอาแปะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมาค่ะเรียบร้อยหวังว่ามันจะผลิตไฟให้เรามากขึ้นนะซุปมะเขือเทศก็น่าทานอีกแล้วค่ะทำไมทานแต่ของน่ากินคะเนี่ยคือฉันซื้อจนแบบตังลดลงมากเลยนะคะแต่ช่างมันเถอะเราอยากให้มันผลิตไฟเองได้อะตอนนี้ต้นไม้เริ่มเกิดละฉันว่ามันน่าจะเป็นบั๊กนะคะที่เพื่อนมารดน้ำต้นไม้ให้เราต้องมาดูแลเองแล้วว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรทำเองก็ได้ขายเออได้เวลาทำงานแล้วจ้าไปค่ะดิฉันว่าเราจะทำงานหนักไปเลยอยากได้เลื่อนขั้นไวๆนะคะโอเคแต่ก็ได้ตังค์เหมือนเดิมนะคะ700ช่างมันเถอะไหนดูซิไฟพอหรือยังน่าจะพอแล้วนะโอเคพอแล้วนะคะทำไมมันขึ้นลงๆอีกแล้วอ่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยคือตอนนี้ก็แบบบวก23ไปเลยตอนแรกลบ7คือแบบงงโมนิก้าโทรมาค่ะว่าไงคะโมนิก้าอยากมาเล่นที่นี่หรอเอาสิตอนนี้ก็ให้นางมานะคะบ้านเราก็เริ่มดีขึ้นละให้นางมาเลยก็คือไม่อายชาวบ้านแล้วนะคะโมนิก้านี่มันสวยจริงๆเลยอะค่ะคือเราตั้งใจสร้างมากับมือเลยนะคะเนี่ยคือโมนิก้าชีก็ทำอาชีพเดียวกับเรานะคะ
แล้วก็อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราด้วยนางก็จะเป็นฟิลแบบรักโลกเหมือนกันและนี่ใครคะเนี่ยมาตรวจบ้านฉันเหรอคะอาเชิญเข้ามาค่ะอยากจะมาตรวจก็เชิญเข้ามาค่ะอุ๊ยปวดฉี่ลืมไปเลยค่ะใช้ห้องน้ำก่อนอุ๊ยเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะตรวจหาอะไรอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวนะเธอจะไม่ขโมยของที่บ้านฉันใช่ไหมคะหาอะไรคะตรวจเชื้อโควิดฉันเหรอคะฉันไม่มีเชื้อหรอกค่ะฉันไม่ได้ไปไหนเลยแต่เมื่อวานไปเยอะมากอีหรอกแล้วมันจะตรวจเจอยังล่ะมาทำอะไรเนี่ยเชิญตรวจไปเลยค่ะดิฉันจะอาบน้ำแล้วค่ะคือเขามองว่าบ้านนี้ยังไม่สมบูรณ์ที่จะทำตามละแวกบ้านนะคะก็คือสวนเขียวรักโลกของเราอ่ะมันยังไม่พอนะคะคือเขาบอกเนี่ยสงสัยดิฉันจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะคือแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะโมนิก้าก็คุยกับต้นไม้ไปค่ะโอ้ยมีวันพายมาอีกแล้วว่าเชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาค่ะไม่สดแหละอยากทำอะไรก็ทำไปเลยแต่อย่าขโมยของในบ้านฉันเอาไปแล้วโอเคกลับบ้านมานอนค่ะแล้วแวมพายก็มาสร้างปราสาททรายหลังบ้านฉันกลับไปก่อนฉันอยากให้เธอกลับไปก่อนค่ะจะได้นอนหลับสบายๆนะคะอุ๊ยต้นไม้โตแล้วก็คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงอ่ะสีต้นไม้เป็นแบบม่วงๆเลยอ่ะถึงเวลาจะทำงานอีกแล้วค่ะต้นไม้อันนี้ตายอ่ะค่ะน้องต้นขยะตายไปแล้วนะคะสู่ขิดในวันที่ดื้อค่ะคัดแยกขยะก่อนแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะพ่นยาไปจะถึงเวลาทำงานยังอ่ะอีก9นาทีได้อยู่มาค่ะไปทำงานรัวๆไฟฟ้ากับน้ำก็โอเคแล้วมากลับบ้านละทำไมต้องมาทำความสะอาดเองคะเนี่ยเดี๋ยวเรียกชมรมก่อนมาค่ะมาค่ะมาช่วยกันหน่อยคือเพื่อนชวนไปไนท์คลับอีกแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้เราโอเคนะเราไปได้เราไปเลยละกันอ่ะไหนคะไนท์คลับโอ้เพลงแบบว่าตื่นๆมากค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเป็นแบบชุดปาร์ตี้นะคะเก๋ๆมันต้องแบบนี้นะคะเข้าผับมาเต้นมาเต้นอ้าวเต้นๆอยู่ดีเจหายไปเฉยเลยทำไงเลยเนี่ยกร่อยแล้วนะคะอุ๊ยดีเจมาแล้วค่ะกลับมามีชีวิตชีวาต่อเราจะมาเต้นด้วยกันต่อทำไมชมรมเราไม่มาเราเริ่มการรวมกลุ่มให้นางมานะคะเต้นตามจังหวะเพลงไปค่ะคือใส่ชุดนี้แล้วแบบดูแบบแต่ก็ดูเก๋ๆนะคะไหนอะเพื่อนมายังทำไมไม่มีใครมาสักคนเลยมันอยู่ข้างนอกกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้นางเข้ามาเราจะเต้นเป็นกลุ่มดีกว่าค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาแล้ววิเต้นเป็นกลุ่มวะเฮ้ยเลิศอะเออยัวๆบทๆจ้าแล้วเราอยู่เซ็นเตอร์ด้วยนะเก๋ๆแพลนกล้องก่อนแพลนกล้องอุ๊ยเต้นเสร็จแล้วหรอเลิศอ่ะไม่ค่อยได้มาเต้นอะไรแบบนี้นะคะสั่งเครื่องดื่มเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เอาเป็นไวน์ดีกว่าไปเดี๋ยววันนี้เจ๊จ่ายค่ะสั่งเป็นกลุ่มเลยค่ะจะเสียตังค์เท่าไหร่วะเสียตังค์90นะคะโอเคดีละถูกดีมากันค่ะเพื่อนๆมารอกินไวน์กันดีกว่าและที่ก็แคบมากเลยแล้วเพื่อนเราเยอะมากอ่ะหยิบกันคนละแก้วนะคะทำงานเสร็จก็มาเอนจอยนั่งแปะมือกับเพื่อนนะคะคือความปังมากอ่ะเฉลิบอ่ะค่ะรู้สึกพอแล้วนะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนคนเยอะเกินไปแล้วค่ะกลับมาบ้านละใช้โถส้วมก่อนนะคะแผงโซลาร์เซลล์สกปรกอีกแล้วอ่ะอุ๊ยอีก4ชั่วโมงต้องไปทำงานวะคือจะทันไหมเนี่ยอุ๊ยนมมาอีกแล้วนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวอุ๊ยมันบิงมาในบ้านแล้วถึงเวลาทำงานแล้วนี่ทำไมไม่ไปอ่ะโอ้โหเลทมากเลยนะเนี่ยเลทเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยอ่ะทุกคนก็จะรู้นะคะว่าถ้าเทศกาลนี้มาและอีนมมาบุกบ้านเรานะคะสิ่งที่ดิฉันจะทำก็คือทุบแล้วก็ทุบมันตายไปซะอีพวกโนมก็ขอบคุณนะคะสำหรับเงินจุกๆนี่นะคะส่วนหลังบ้านของเราก็สวยงามเดี๋ยวกลับมาก็จะขายของให้หมดเลยนะคะน่าจะรวยแหละโมนิก้าโทรมาอีกแล้วโมนิก้าต้องการอะไรคะจะให้เราไปที่บ้านหรอเดี๋ยวก่อนนะคะทำงานเก็บเงินก่อนฉันอยากสร้างบ้านตัวเองให้มันดีเหมือนบ้านของเธอค่ะโมนิก้าเว้ยเดี๋ยวนะต้นไม้ฟุ้งฟริงแล้วค่ะวิวัฒน์มันก่อนก็คืออัปเกรดมันนะคะให้มันมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะขออนุญาตทำโซฟาแล้วกันนะคะโอเคเราได้โซฟาแล้วไหนดูสิคะวิสวยนะเนี่ยคือแบบไม่ต้องซื้อเลยตอนนี้เศษกับชิ้นส่วนของเราก็มีเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะคราฟอีกคราฟของอะไรดีคะเดี๋ยวคราฟพรมนะคะพ
ผมเช็ดเท้าเอาเป็นสีนี้แหละค่ะสีธรรมดาไปค่ะบ้านฉันก็จะได้มีของใช้อุ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะทำพลาดนะคะเมื่อกี้เราโดนพ่นสีใส่เลยอะดูสิคะตัวเลอะเทอะหมดเลยเดี๋ยวนะทำไมอาบน้ำแล้วยังสกปรกอยู่คะมานั่งเกียนตรงโซฟาใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราขอคาบของก่อนได้ไหมก่อนนอนอะเอ้ยนอนก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะต้องไปทำงานนะคะอีก8ชั่วโมงเฮ้ยต้นไม้ตายอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยฉันไม่อยากให้ต้นไม้ตายเลยอะมันขาดรายได้อะค่ะเดี๋ยวเก็บกวาดก็ได้เสียใจอะน้องไปแล้วอะสู่คิดอีกต้นนึงค่ะขายของก่อนลูกๆหรือว่าฉันไม่ได้รดน้ำให้มันวะนี่ไงฉันลืมรดน้ำเนี่ยบางต้นมันก็ต้องการให้เรารดน้ำอะเราเอาแต่เก็บผลผลิตมานะโอเคยังขายของไม่หมดหรอกแต่ว่าต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะมีติ๊กถูกหรือเปล่าเราขอทำเป็นแบบทำงานหนักไปเลยต้องมีติ๊กถูกโอเควันนี้ได้เลื่อนขั้นแน่นอนค่ะใช่ไหมนี่ไงได้เป็นกูรูการออกแบบนะคะแต่คือทักษะตรรกะเราต้องถึงระดับ5แล้วก็ทักษะการขึ้นรูประดับ3เพื่อนฉันชวนไปไนท์คลับอีกแล้วอะไม่เอาเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมอาบน้ำไม่ได้คะเนี่ยอาบน้ำไปสิเออมันชอบบักนะคะรู้สึกว่าเดอะซิมจะเริ่มบักนะคะตอนนี้ใครมาหาเชิญเข้ามาก็ได้สวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวแวมไพร์มาหาด้วยแวมไพร์ถือกระเป๋าเชียวนะสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะแนะนำตัวให้หมดเลยแล้วก็ขอไปปั่นจักรยานก่อนเพราะเริ่มเครียดอีกแล้วอุ้ยใครใช้โถส้วมเราเนี่ยเอ้าอีนี่ก็วาร์ปไปเป็นค้างคาวไปแล้วนะคะเธอจะมาทำลายต้นไม้ฉันเหรอรดน้ำต้นไม้ให้เออดีละขอโทษนะคะที่ไม่ได้รดน้ำให้เลยรดแล้วนะคะตอนนี้เวลางานก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะกลายเป็นว่าหยุดวันพุธแทนเดี๋ยวเราจะรอวันหยุดเนาะแล้วเราก็จะไปเพิ่มทักษะกันแต่ตอนนี้ขอนอนหลับก่อนเราจะทำงานแบบจุกแล้วก็ส่งอีพวกนี้กลับบ้านไปก่อนนะคะปลูกต้นไม้จนรวยนะคะไปทำงานต่อวงจรอุบาทได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวทำตัวสบายๆ บ้างนะคะนี่นะคะได้ตังค์มา800ก็ได้เยอะอยู่นะดิฉันว่าดิฉันจะต่อเติมบ้านดีกว่านะคะเราอยากจะให้มันมีห้องสำหรับทำคราฟของนะคะนี่นะคะทุกคนดิฉันก็ซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาเพิ่มแล้วก็ซื้อที่ปลูกต้นไม้เพิ่มแล้วก็จัดระเบียบต้นองุ่นนะคะในบ้านก็จะมีติดหน้าต่างที่คอยรับลมได้นะคะพอถัดมาก็จะเป็นโซนเล่นหมากรุกค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราสามารถคราฟของได้นะคะบ้านของเราก็จะประมาณนี้เนาะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วแต่รู้สึกว่าจะมีบั๊กรอยเท้าตรงนี้นะคะไม่รู้มันจะหายไปไหมอ่ะคือเดอะซิมมันบั๊กเยอะนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรซื้อเมล็ดพืชดีกว่าเอาเป็นผลไม้แนวตั้งมา6อันค่ะเปิดดูเลยนะคะฉันอยากปลูกสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวปลูกอันนี้แล้วก็แบล็คเบอร์รี่ปลูกแบล็คเบอร์รี่ไปโอเคขอปลูกต้นไม้ก่อนค่ะเธอบ้านฉันเริ่มแบบดูดีขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้โอเคมารดน้ำผักนะคะรดหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดเราก็ไปนอนได้ค่ะโอเคแล้วก็มานอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะสบายสบายรู้สึกว่าต้นองุ่นเราจะหายไปอีกแล้วนะคะคือเราย้ายต้นไม้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะอุ้ยเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันสร้างเสริมทักษะด้วยนะคะเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอัพเวลทักษะกันคือตอนแรกอ่ะดิฉันว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้นางเว้ยแต่แบบคอมพิวเตอร์แพงมากก็เลยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มทักษะตรรกะดีกว่านะคะถ้าเราอัพเวลอันนี้นะคะก็จะไปผ่านเควสกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะโอเคนี่ไงค่ะสำเร็จภารกิจแล้วค่ะก็คือแบบฉันใช้หน้าต่างที่มันเป็นลายดอกไม้อะแบบนี้นะคะพอแบบแสงเข้าไปแล้วมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะฉันมีของขวัญสุดพิเศษให้คุณเนื่องในโอกาสที่คุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและฉันขอบใจมิตรภาพและจิตใจที่ดีของคุณอยากรู้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้ค่ะอยากรู้มากๆเลยค่ะมันคืออะไรคะอุ๊ยให้อะไรเราอะขอบคุณนะคะมันดีไหมเนี่ยได้อะไรวะเราได้เมล็ดพืชมาหรอโอเคขอบคุณค่ะฉันซื้อเองก็ได้นะคะตอนนี้ก็พังอีกแล้วซ่อมก่อนคือฉันจะทำพรมเช็ดเท้าฉันก็ทำไม่เสร็จสักทีเนี่ยอยากจะได้พรมเช็ดเท้านะคะได้แล้ววะได้แล้วนี่ค่ะอันเบลมเลยวางแล้วก็เต็มบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฉันวางหนังสือละกันนะคะคือสร้างไว้เยอะๆก่อนเอาให้นางเวลอัพเลยนะคะนางจะได้ผ่านเควสอาชีพด้วยอุ๊ย
รู้สึกว่าตัวเลอะอีกแล้วอ่ะอีเครื่องนี้มันแกงฉันน่ะฉันต้องไปอาบน้ำอีกแล้วโอ้ทำไมน้ำลดเยอะจังเลยอะคะถ้าลดเยอะแบบนี้เดี๋ยวฉันจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาเพิ่มเลยนะคะซื้อมาเลยอ่ะเครื่องกรองน้ำฝนจุกๆอ่ะมี3อันแล้วนะคะมาทำใหม่มาทำใหม่ฉันต้องได้ฉันอยากได้ที่วางหนังสือค่ะโอเคเวลอัพแล้วนะคะก็เควสผ่านแล้วเนาะเหลือทำชิ้นส่วนอัปเกรดรักโลกนะคะได้เลยค่ะคราฟของไปนะคะได้มาแล้วแล้วก็ทำเควสชิ้นส่วนรักโลกนะคะแล้วดิฉันก็วางที่ตั้งหนังสือไว้ในห้องนอนเนาะโอเคทุกคนคะก็เดี๋ยววันนี้ดิฉันขอจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนเนาะตอนนี้ชูป้าป้าก็ได้บ้านที่สวยงามมากขึ้นแล้วนะคะแต่นางโกรธอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะบ้านสุดปังของเราทุกพาร์ทจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราหมดเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเราเล่นไปประมาณ10กว่าพาร์ทนี่น่าจะแบบบ้านรวยแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashabet ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า